เอาบุญมาฝากก่อนเลยครับทุกคนขออนุญาตเอาบุญมาฝากนะครับผมบิ๊กไปทำบุญทำกสิทธิ์มานะครับสาธุนะครับแล้วปีเป็นไงบ้างกับญี่ปุ่นครับแฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วก็จริงๆอ่ะงานนี้เป็นงานที่พี่เคยร่วมบุญกับแม่หนูเมื่อปีที่แล้วด้วยแหละแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ยังไงก็ปีนี้ก็ได้แบบว่าเชิญกัลยาณมิตรไปหลายคนแล้วก็รวมถึงทั้งแฟนคลับพี่เองด้วยเหมือนกันยอดเยอะมั้ยล่ะพ่อไม่รู้ว่าสามารถพูดได้มั้ยอ่ะแต่ว่ายอดก็เขาบอกว่าพูดได้ใช่มั้ยก็อนุโมทนาบุญด้วยละกันก็1ล้าน1ก็ถือว่าเยอะมากๆเยอะกว่าปีที่แล้วทางวัดเองก็แบบอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกันครับครับสุดแรงใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นสายบุญไหมคะเราบอกว่าทุกทีทำบุญก็รู้สึกเอาจริงๆเราได้จากเราได้รับจากทุกคนเนาะตอนนั้นจากทุกคนเราก็ต้องให้กับคืนด้วยเหมือนกันพี่ก็รู้สึกว่าพี่แฮปปี้กับการทำบุญก็ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่สบายใจด้วยอีกอย่างครับครับผมอัปเดตผลงานให้ลองช่วยใจหน่อยว่าเตรียมอะไรรออยู่บ้างค่ะเอาล่ะขอหายใจก่อนครับก็จริงๆเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีหน้าเลยเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นทางช่อง3ก็ได้ปล่อยทีเซอร์มาเล็กๆน้อยๆนั่นแหละก็จะมีละคร2เรื่องที่จะออกตอนที่เขาบอกเนาะตามที่เขาบอกก็คือละครเรื่องแสนรักกับแม่เลี้ยงนะครับก็แสนรักก็น่าจะช่วงต้นปีแหละครับส่วนแม่เลี้ยงจะออนแอร์ยังไงเดี๋ยวรอทางช่องแจ้งอีกทีนึงครับถ่ายจบไปแล้วหรือยังจบเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยแล้วก็จะมีละครอีกเรื่องนึงของชื่อเรื่องว่าก็รักมันปักใจครับก็เป็นละครของทางค่ายพี่ต้อมชนุทีครับผมก็เป็นทางรูปของแม่หนูเองครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับแต่ละเรื่องคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แต่ละเรื่องก็จะมีเรื่องเล่าของแต่ละตัวละครให้ทุกคนได้รับชมกันจะไม่ใช่อสิรัตน์จุฑาเทพแล้วจะเป็นตัวละครของแสนรักจะชื่อว่าระวีแล้วก็สำหรับแม่เลี้ยงจะชื่อว่าผลิตครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับสามเรื่องปีหน้าคือแน่นมากก็ชื่นใจครับถือว่าผลงานเราได้ออกมาแล้วแหละให้ทุกคนที่เราหายไปช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นกันก็พยายามก็อยากจะให้ทุกทีแหละจะให้ทุกคนได้เห็นกันแฟนจะตกหลุมรักแน่นอนใช่ไหมคะสำหรับบทบาทอ่ะเอาสำหรับแสนรักก่อนแล้วกันก็แฟนๆจะทั้งตกหลุมรักด้วยแล้วก็ทั้งสงสารตัวละครของพี่เองด้วยเหมือนกันเพราะขนาดพี่เล่นเองแล้วก็อ่านบทเองแล้วเหมือนกันยังรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากครับเพราะว่าเขาเป็นคนตัวละครที่บูชาความรักแบบขั้นสุดเลยรักครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวแบบมากๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากจะสปอยอะไรเยอะเดี๋ยวโดนทางช่องตื้อเอานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนไปรับชมกันหอยเหงครับมาเล่นกับพี่พีเนาะใช่พี่พีครับผมก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับพี่พีพีด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่พีพีเนาะจะมีทั้งพี่มีนพิรวิทย์ด้วยแล้วก็พี่ตีทัชพลด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็จะได้เห็นความรักแบบที่เป็นพี่น้องด้วยแล้วก็พี่ต่ายเป็นครับด้วยเหมือนกันครับเล่นเป็นม้าก็ดูเอาเรื่องครับอยากให้ทุกคนไปรับชมแล้วก็เอาใจช่วยตัวละครระวีกับเรื่องต่อไปของพี่กันเยอะๆคาดฟันสุดๆครับคาดฟันเลยครับ